งานเล็กของเรานะครับที่ชื่อว่า Sharing Economy นะครับ Sharing Economy Talk ใช่ครับแล้วก็ผู้บรรยากาศเป็นเองนะครับวันนี้คิดว่าเดี๋ยวเรารอวิทยากรซึ่งติดสายนิดนึงนะครับอีกท่านหนึ่งดังนั้นผมขอแนะนำที่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับคนแรกนะครับฝั่งของผมก็คือคุณสันทิปนะครับจิระวงไกรสอนจากลาลาบูครับเดี๋ยวเขาคงจะครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งลาลาบูเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าเป็นน้องใหม่ของวงการซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับครับก็ไปฟังคุณผู้ชมท่านหนึ่งคือคุณวารัตน์นะครับคุณเองคุณจากสยามสปอร์ตนะครับอาจจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ในส่วนของ Uber X นะครับครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ด้านซ้ายคือของผมนะครับนักวิชาการอิสระครับคุณทิพย์ที่เดิมซึ่งจริงๆแล้วก็เชี่ยวชาญหลายเรื่องครับที่ผ่านมาเราก็ได้คุณทิพย์ที่นะครับช่วยอธิบายเรื่องของทักษะทางปัญญาปัญหายุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง immaterial นะครับซึ่งก็และที่วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของ sharing economy ในส่วนที่เป็นใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นทางด้านวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์สังคมอย่างเงี้ยที่มีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สายของผมสุภาพสตรีแค่เดียวเลยครับคุณพิวารัตน์ไพศาลพิพัฒน์พงศ์นะครับแล้วก็จะมาช่วยแชร์ความคิดหรือว่าช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับแอร์ทีเอ็นดีนะครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะขอเริ่มคร่าวๆจากฝั่งวิชาการหนึ่งครับว่า sharing economy เนี่ยในที่นี้มันมีความหมายความเป็นมายังไงบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์เศรษฐศาสตร์หรืออะไรเงี้ยยังไงบ้างนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมก็เพิ่งพูดเรื่องคล้ายๆกันที่ไปตอนที่แล้วที่แล้วเนี่ยผมที่ฟังเนี่ยออกเป็นแนววิชาการมากก็จะเลยจะพูดอีกแบบที่เราตรงนี้เนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงคือเชลลี่โคโนมีเนี่ยมันเป็นคำที่เพิ่งมาฮิตกันไม่นานนะครับทุกท่านนี่น่าจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมหรือว่าเกิดปีท่านไหนที่เพิ่งเคยได้ยินคำนี้วันแรกว่าไม่มีขอมีคำคือเชลลี่โคโนมีเนี่ยคือหลังผมขอเล่าหน่อยคือหลังที่ผมพูดไปวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีการเอ่ยคือผมพูดเรื่องโพสต์ทับเติมซึ่งนะครับแต่ว่ามีการเอ่ยคำว่าแชร์ลิงก์มันมีผมก็มีการอนุญาตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปดีเบตชาวบ้านนะครับตามภาษาแบบแชร์ผ่านทั่วไปเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็แชร์กันนานแล้วไม่คุณถึงมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแชร์ลิงก์มันมีมันเป็นอะไรบ้างผมก็เลยไปมานั่งคิดแล้วทำใหม่หรือเปล่าคือผมขอเรียนตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแชร์ลิงก์อีโคโนมีทุกวันนี้เนี่ยมันมีความต่างกับการแลกเปลี่ยนการเอาทรัพยากรมาใช้ร่วมกันในภาษาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเอาทรัพยากรมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันวางบนฐานของพฤติกรรมบางอย่างที่มันเป็นที่มันที่ของบางอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็ตัวก็เอาไปใช้ร่วมกันพฤติกรรมเสียแต่พอมาพอเป็น sharing economy เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ประชาชนหลายๆเจ้าเนี่ยเอาทรัพยากรของตนเองมาวางกองไว้แล้วเอามาใช้ร่วมกันไปใช้กิจการบางอย่างซึ่งหน้าตาต่างๆซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์บางอย่างในเศรษฐกิจครับซึ่งคือปกติเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์ทั้งหลายโปรแกรมมันไม่ได้แบบอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเพราะคนสร้างขึ้นมาถูกไหมครับมันต้องมีปรากฏการณ์บางอย่างก่อนก็คือคนก็ถึงสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเพื่ออธิบายการที่อีโคโนมีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีภาคในภาคเศรษฐกิจบางอย่างมันมีการธุรกิจแบบใหม่คือธุรกิจแบบนี้ก็คือว่าบริษัทอะไรบริษัทเนี่ยมันประกอบธุรกิจโดยการที่มันไม่มีเรียกว่ามันไม่มีถ้าเกิดพูดทางจีนคือว่ามันไม่มีเลยตัวนี้ก็คือไม่มีสินค้าตัวเองแต่ว่าเพราะว่าประกอบธุรกิจอะไรกันเป็นตัวการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตต่างๆเนี่ยมาเจอกันเรื่องที่โด่งดังมากๆเนี่ยค
ริษัทพวกนี้ที่โด่งดังมากก็อย่างเช่นอีเบย์ครับอีเบย์ครับซูเปอร์ครับครับดาร์บีเอ็นบีครับซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้รูปแบบธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็กว้างขวางมากก็จริงๆมันก็รวมไปถึงมันก็รวมไปถึงพวกนี้ไอ้บริษัทพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูในกราฟเสร็จเห็นนะครับไปเข้าแบบแบบในการจะได้เห็นว่าไอ้ส่วนของไอ้อินเวนทอรี่เนี่ยจะเป็นศูนย์ดอลลาร์เลยครับศูนย์ล้วนเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต่างกันพวกบริษัทไอทีเดิมอย่างไมโครซอฟท์ไปตอนเพราะว่าขนาดเนี่ยมันก็มีของบางอย่างขายอยู่นะครับคุณก็ต้องมีสต็อกของแต่บริษัทพวกนี้เนี่ยจะไม่มีในส่วนนี้เป็นทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยมันอยู่รอบๆเขาแค่ทำแมชคนไม่มาเจอนะครับซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ภาคไอ้บริษัทพวกนี้เนี่ยมันโตขึ้นเร็วมากครับคือแต่บริษัทนี้ก็กลายเป็นบริษัทก็เข้าเป็นทำอีกคนนี้แล้วก็ตลาดหุ้นแล้วคือ Airbnb เนี่ยเข้าใจว่ากำลังรุ่งไม่ได้เข้าในปีนี้อยู่ซึ่งคนเขาประเมินราคาว่ามันจะสูงถามซึ่งถามว่ามันใหญ่แค่ไหนครับคือเมื่อประมาณสักปีสองปีก่อนเนี่ยก็มีการเองว่าแอร์บีห้องทั้งหมดของแอร์บีในโลกเนี่ยมันมากกว่าโรงแรมดิวตันอีกซึ่งนักฟ้องมาถึงณจุดนี้เนี่ยคือมันก็มีหลายฝ่ายของเรื่องหลายฝ่ายก็เริ่มออกมามีปฏิกิริยาเช่นถ้าโรงแรมต้องเคยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าว่าบริการเหล่านี้ไม่ได้แบบถูกเก็บภาษีของโรงแรมครับภาคการต่างๆที่เราเริ่มพยายามเก็บเงินบริษัทนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ก็น่าสนใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอมาก่อนเนี่ยบริษัทของไม่ก่อนมันจะไม่โดนภาษีนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยสุดท้ายก็โดนเก็บไปที่สุดเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยมันคือรับไม่รู้จะเก็บเงินไม่รู้จะเก็บไงเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแบบก็อันนี้ก็คือเป็นกระแสบริการถ้าเกิดกลับมาไทยก็จะมีเรื่องก็ที่เพิ่งบ่อยๆแต่ก็รู้ว่าคือผิดถ้าจะแบบคอนโดหรือเปลี่ยนโรงแรมมันก็จะมีประสบการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งไอ้สัญญาพวกนี้เนี่ยรวมไปถึงการประท้วงยูเบอร์ที่เกิดขึ้นอะไรที่ทั่วโลกนะคือสัญญาพวกนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตเป็นแชร์วิ่งคนนี้เนี่ยโตมากจนซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหวานมากที่หลายฝ่ายก็ยังจัดการออกมาไม่ถูกซึ่งอันนี้พูดในภาพรวมนะแต่ว่าซึ่งในภาพรวมเนี่ยคำว่า sharing economy เนี่ยมันเป็นคำที่มันเหมือนท่านในแง่นึงเนี่ยมันถูกขึ้นใช้ขึ้นมาเพื่อว่าเอามาไว้คุยกับพวกนักลงทุนเนี่ยหรือว่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจแบบใหม่นะมันจะเรื่องของที่ทุกคนจะมาแต่ว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่ต่างกันสำหรับแต่ละฝ่ายซึ่งมันก็เป็นคำที่ต้องต่อในหลายอย่างเช่น collaborative economy คำว่า innovation อันนี้ก็คือมันก็คือไอเดียใหม่ทั้งหมดคือว่าไอ้ระบบการผลิตที่มันช่วยกันซึ่งวิธีคิดซึ่งสิ่งที่มันใหม่จริงๆของ sharing economy เนี่ยคือมันอันนี้ก่อนเล่าย้อนประวัติศาสตร์เลยคือว่าระบบตลาดนิยมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือตอนแรกมันเกิดในช่วงมาตลอดที่9นะครับมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีการผลิตแบบรวมศูนย์อุตสาหกรรมก็คือมันเกิดขึ้นมาปัญหาอุตสาหกรรมนั่นแหละสร้างโรงงานเลยสร้างรถไฟเลยซึ่งอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมันต้องการการลงทุนมหาศาลก็คือพูดง่ายๆมันไม่มีนักลงทุนจ้างไหนเจ้าเดียวสามารถจะแบบมีเงินพอที่สามารถเป็นลงทุนเจ้าของอยู่แบบในบ้านมันก็เลยเราพูดตลาดการเงินเลยมันก็เลยโตขึ้นมาเป็นซัพพอร์ตคือประกอบเนี่ยเราโมเดลทางธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นแบบยาวมาถึงตลอด20ซึ่งการตลอด20เนี่ยมันมีการเปลี่ยนที่สำคัญอันก็คือว่าภาคการบริการมันขยายใหญ่กว่าภาคการผลิตหรือบางคนก็เรียกที่ว่าภาวะที่มันโพสต์อินดัสเทรียลของการอุตสาหกรรมอันนี้มันประกอบการเกิดมาโดยซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในภาวะนี้คือภาวะสังคมหลักอุตสาหกรรมก็คือภาคการบริการเนี่ยมันแตกต่างใจว่าแต่ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า sharing economy เนี่ยมันคือการสังคมหลักอุตสาหกรรมอีกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้บุคลาเราพูดถึงสังคมหลักอุตสาหกรรมเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าการที่มีบริษัทเป็นเจ้าของการให้บริการ
หลายอย่างใหญ่ซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยเป็นมีอำนาจสูงในเศรษฐกิจเยอะมากแต่พอมันเป็นแชร์ริ่งโอโนมีเนี่ยการบริการเนี่ยมันตับแพงเพราะการบริการมันกระจายตัวแล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยไม่คือถ้าเกิดพูดในเชิงเนี่ยบริษัทพวกนี้เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้มีอำนาจหรือแต่ผู้ให้บริการแต่ว่าเขามีหน้าที่ให้การแบ่งคนที่ต้องการให้บริการเป็นคนที่ต้องการบริการนี่มันก็เลยเป็นปรากฏการณ์แบบนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยซึ่งภาวะนี้เนี่ยมันหลายฝ่ายเนี่ยมันมีเรียกชั้นที่ต่างกันมากจากแรกที่เราอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือร้านใช่ไหมแต่ในภาคในฝ่ายที่ภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภายใต้แชร์ริ่งของคอมมิชเนี่ยเวลาคุณมีส่วนร่วมกับแชร์ริ่งของคอมมิชเนี่ยคุณไม่ใช่ลูกจ้างบริษัทต่อไปแล้วแต่คุณเป็นอะไรก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นใครพาร์ทเนอร์หรือเป็นอะไรก็แต่เรื่องผลที่มันต่างไม่สำคัญก็คือพอคุณไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยไอ้วิธีคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับพวกกระบวนการแรงงานในการต่อรองหน้าเนี่ยมันทางระบบซึ่งให้กระบวนการแรงงานเนี่ยมันเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่มันมีผลมากในการสร้างกรอบการในระบบงานแล้วก็แบบอะไรแบบนี้คุณง่ายๆว่าเมื่อมันมีเกิดโรงงานก็เกิดสภาพแรงงานขึ้นมาแล้วมันก็สู้กันไปเพื่อประโยชน์ที่สุดแต่พอมาเป็นการวิกฤตตรงนี้เนี่ยไอ้วิธีคิดของเรามันพังมันเหมือนว่ามันมีการล้างไพ่มาต่อรองกันมาซึ่งแม้ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเถียงกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันต่อแต่ที่แม่เนี่ยคือความคือแม้แต่ภาครัฐเองอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ภาพเป็นเช่นการเล่นเป็นภาพเนี่ยก็ไม่ชอบไม่มีมากก็คือว่าตรงนี้นี่แบบต้องถูกจัดการให้มันเข้าระเบียบเศรษฐกิจแบบเดิมนี่นะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูต่อไปหลักๆรอบแรกขอพูดเรื่องอันนี้ก่อนจะมีท่านที่หนึ่งหลายจริงหลายเจ้าแบบรู้สึกว่า Airbnb จะเยอะหน่อยอยากจะลองฟังความเห็นนะครับคนที่มีธุรกิจร่วมกับ Airbnb ท่านว่าจริงๆเข้าไปได้ยังไงว่าทำไมว่าเป็นความน่าสนใจครับรู้สึกตอนนี้มัน5ปีนะคะมัน5ปีน้องชายเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานด้วยความที่ค่าเช่าบ้านมันแพงนะคะเขาก็มีที่เหลือก็มาเอาโซฟามาทำแล้วก็มาขายเขาก็กลับมาเมืองไทยก็มาบอกเราว่าเราซื้อลงทุนเยอะแล้วก็ทิ้งก่อนเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเขาบอกมาสอนพี่สาวทำตอนนักเรียนกลับมาจากก็เราทำงานประจำส่วนอันนี้เราก็ช่วยบริหารทรัพย์สินของที่บ้านที่มันเหลือของบ้านอยู่เนี่ยเราก็เอามาปล่อยแรกๆเราก็อุ้มขายดีนะขายดีเหมือนโรงแรมเลยขายคนเข้าคนออกทุกวันจากราคาที่ประมาณคือละ30เหรียญเราคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐตอนนั้นค่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะแพงกว่าณตอนนี้นะคะตอนนี้มัน29บาทตอนนี้มัน36แล้วอะเรารู้สึกดีใจเลยค่ะเป็นปีคือด้วยมูลค่า30เหรียญที่มันโตขึ้นมันเองอะค่ะแต่สักพักนึงก็จะมีคนเริ่มคนที่อยู่อาศัยจริงๆเขาก็จะเริ่มสังเกตพฤติกรรมใช่ไหมคะแล้วเข้าออกก็มีหัวข้อบางตึกซึ่งพอผ่านไป1ปีความป๊อปปูล่าของห้องเรามันเริ่มน้อยลงเพราะว่ามีคนเปิดมากขึ้นนะตึกข้างๆก็เริ่มนะขึ้นมาแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีบางตึกซึ่งเป็นกรณีที่ทะเลาะกันกับตัวนิติบุคคลแต่เราย้อนเพราะว่าในเมื่อกฎหมายยังไม่ได้จริงจังตำรวจยังไม่ได้จับเราก็ยังคือยังอาศัยช่องว่างที่ยังไม่ถูกบังคับตรงนี้ยังทำธุรกิจอยู่ก็เรียกว่าเราใช้ช่องว่างทางกฎหมายแต่ถ้าในอนาคตกฎหมายบังคับอย่างจริงจังเรื่องของการเก็บภาษีหรือเรื่องของการออกเป็นข้อกฎหมายแล้วมีการจับจริงๆเราก็คงต้องหยุดใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ดีในแง่ของการใช้พื้นที่สำหรับทุกคนที่เขาลงทุนเขาในขณะนี้ทุกคนถือคอนโดเนี่ยถ้าคนมีไม่ว่าคนจะทำงานฟูลไทม์เขาซื้อในลักษณะที่เขาไม่ได้อยู่เองนะคือทุกคนซื้อมาเพื่อลงทุนเพราะว่าอนาคตเนี่ยที่อยู่อาศัยจะแพงขึ้นตามธรรมชาตินะคะสาธารณูปโภคมาเราก็มองว่าเราช่วงนี้เราเก็บเกี่ยวได้ตามเท่าที่สถานการณ์จะพาไปสัปดาห์นะคะ
คือถ้าอนาคตเขาไม่ให้ทำแบบรัฐบาลจับจริงๆจังๆแล้วก็เก็บเงินเป็นค่าปรับเป็นอะไรหรือจะอนุญาตให้ทำอย่างถูกต้องในเสียภาษีเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเรายินดีจะเสียภาษีแบบนี้เดี๋ยวในส่วนของแอลโมที่ว่ามันจะเป็นไปในอนาคตเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมจะขอความเห็นจากส่วนของอูเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราขยับไปที่ร้านอูเบอร์จริงๆแล้วอูเบอร์มีเรื่องราวครับลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนที่เข้าไปทำอูเบอร์เองครับเพราะว่าครับก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันของบ้านเราผมเริ่มขับอูเบอร์เองเมื่อสักประมาณตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นมันเหมือนแบบคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักมากผมก็เห็น Uber X ก็เริ่มมีแล้วก็ลองไปสังเกตดูว่ามันมีเชิญร่วมมาขับอะไรเงี้ยผมก็เลยลองคลิกแล้วสมัครไปดูวิธีการก็คือเหมือนแบบเรามีรถส่วนตัวของเราเราก็ไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาโดยที่ว่าเขาจะขอหลักฐานเราก็คือบัตรใบขับขี่สำเนาทะเบียนรถแล้วก็พวกสำหรับบางคนนะครับก็จะขอประวัติอาชญากรรมจากที่เราต้องไปขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะสมัครให้เข้าไปร่วมขับเขาในลักษณะของพาร์ทเนอร์แล้วก็เราก็สามารถเอารถส่วนตัวของเราเนี่ยมีผู้อื่นกรณีของ Uber X นะครับมันจะคนละแบบกับ Uber สีดำอะไรพวกนั้น Uber Black จะไม่เกี่ยวกันพอเป็น Uber X เนี่ยก็คือเอารถธรรมดาเขาขอเพราะว่าเป็นรถ4ประตูนะครับก็ไปร่วมขับกับเขาได้บางคนก็เอา Eco Car บางคนก็เอารถตู้อะไรของเขามาร่วมขับกันได้เลยวิธีการก็คือเราก็เหมือนเอารถมาขับหลังเลิกงานก็เขาเปิดแอปรับผู้โดยสารนะครับแอปก็จะเหมือนคอยดูว่ามีใครต้องการใช้รถหรือเปล่าแล้วก็จะมีทะเลาะมาหาเราว่าแบบเออคนนี้ต้องการจะจ้างเราให้แบบขับรถให้เขาพอผู้โดยสารลงเนี่ยจะมีการให้เรทคะแนนกันด้วยถ้าแบบดาวน้อยกว่า4หรืออะไรแบบนี้ต่อเนื่องกันจนแบบคะแนนต่ำกว่า 80% หรืออะไรที่ว่าเนี่ยก็จะถูกแบนหรือว่าถูกพิจารณาครับผมในทางกับการคนขับก็สามารถเรทผู้โดยสารได้ด้วยถ้าผู้โดยสารแบบคนนี้โปรไฟล์เนี่ยแบบทำตัวแย่กับระบบอะไรเงี้ยก็จะถูกแบนได้เหมือนกันในส่วนของรายได้ที่ได้นะครับเมื่อกี้คุยกับน้องเห็นที่ทำตามบ้านใช่ป่ะเขาว่าหัก50-50หรือว่าคุณได้เท่าไหร่ก็เอาไปครึ่งนึงแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีเขาจะให้80ครับแล้วเขาจะเอาไป20โดยที่ว่ากลไกมันจะไม่ได้ง่ายแบบนี้คือเหมือนแบบเขาจะมีแรงจูงใจว่าถ้าทำได้ถึงเป้าประมาณนี้สัปดาห์นี้ทำได้ถึง10เที่ยวเขาจะได้เงินสดเปล่าเพิ่มเข้ามาอีกเป็นอินเซนทีฟครับยิ่งขับให้เขามากก็จะยิ่งได้เงินก้อนเปล่าเนี่ยเข้ามาซึ่งช่วงแรกๆที่ผมขับนะครับอินเซนทีฟมันจะดีกว่านี้คือทุกเที่ยวที่ขับเนี่ยจะได้เพิ่มอีก200 บาทก็คือสมมติว่าถ้าแบบขับเที่ยวสั้นๆ45-50 บาทอย่างเงี้ยเที่ยวนั้นผมได้เพิ่มกับ Uber 200คือนั่นคือกลไกของช่วงแรกๆนะครับที่ทำให้แบบดึงดูดคนเข้ามาขับ Uber X กับเขามากๆแต่พอช่วงหลังๆเหมือนแบบเขาก็พยายามดึงดูดด้วยโปรโมชั่นที่แบบเป็นขั้นบันไดมากกว่าที่จะมาให้เราได้กินเต่าแบบนั้นนะครับพอช่วงหลังๆก็เลยเหมือนแบบเอ้ยมันก็ประโยชน์เริ่มมีคนน้อยลงเริ่มจะมีคนใจอะไรมากขึ้นผมคิดว่าผมแลกกับสุขภาพตัวเองที่แบบต้องไปขับหลังเลิกงานก็เลยช่วงนี้ก็เลยมีเฟดลงมาบ้างครับประมาณนี้ครับอันนี้เราได้ในมุมมองของที่พักอาศัยได้ในมุมมองของรถโดยสารนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองไปคุยกับทางคุณแพรนะครับในส่วนของที่เป็นโลจิสติกส์ดูเพราะอันนี้จะเป็นในมุมที่เป็นมาลาภูครับผมผมจะมาในมุมเรื่องของผู้ประกอบการมากกว่าว่าอย่างธุรกิจแบบนี้เนี่ยคือเราคืออะไรนะครับจากที่คุณอาทิตย์พูดถึงว่าเวลาบริษัทเนี่ยของเราจริงๆเป็นเอเจนต์หรือเปล่าเป็นแค่แมทช์เมเกอร์หรือเปล่าหรือว่ามากกว่านั้นถูกไหมครับการที่เราจะเอาด้านสัพพลายมาแบบดีแมนนะฮะอันนั้นมันเป็นแค่ซิงเกิลพอยต์นะครับเพราะว่าการที่เราจะ provide service ให้กับลูกค้าอย่างเช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนขับรถเนี่ย